เรื่องของคุณเสกโลโซอย่าเพิ่งเบื่อคุณผู้ชมฮะต้องเรียกว่าเป็นมหากาพย์จริงๆคือแต่ละวันเนี่ยจะมีความคืบหน้าเข้ามาตลอดแล้วแต่ละวันเนี่ยเนื้อหามันจะพลิกไปพลิกมาครับนอกจากกรณีคุณเสกยิงปืนขึ้นฟ้านอกจากการไปตรวจฉี่และพบว่าฉี่ม่วงเนี่ยประเด็นเรื่องของคุณเสกโลโซที่มีการไปถ่ายภาพเอาไว้กับทางตำรวจทั้งที่นครศรีธรรมราชกับที่คณะยาวปรากฏเรื่องเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาพอสมควรครับคุณเสกโลโซเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดใจแถลงข่าวไว้กับสื่อมวลชนมีหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวไล่ครบทุกประเด็นฮะและคุณผู้ชมจับตาฟังให้ดีครับเพราะจะกระเทือนไปทุกหย่อมย่าจริงๆในเวลานี้เวลาคุณเสกมีการให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงใครก็ตามเอาเรื่องแรกก่อนที่คุณเสกเนี่ยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับคือคุณเสกอธิบายออกมาว่าวันที่29ธันวาคมคุณเสกได้รับเชิญจากเจ้าอาวาสของวัดเขาขุนพนมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปแสดงซึ่งตอนนั้นคุณเสกก็ไปเล่นคอนเสิร์ตให้ฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรครับแล้วคุณเสกเนี่ยเขาบอกว่าปกติเรื่องของปืนเนี่ยถ้าไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินก็จะมีการพกติดตัวเอาไว้ด้วยเสมอแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนครับแต่เคยมีในอดีตเท่านั้นเองพอเล่นคอนเสิร์ตอะไรเสร็จเรียบร้อยตอนตีสองก็ไปกราบพระเจ้าตากสินแล้วสาเหตุที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นบนเอาไว้ว่าขอให้มีลูกถ้ามีลูกเมื่อไหร่จะมาแก้บนก็คิดว่าตอนตีสองไม่ได้มีผู้คนอะไรแล้วประกอบกับวัดเขาขุนพนมที่ว่าเนี่ยนะครับอยู่บนเขาแล้วแวกโดยรอบเนี่ยก็เป็นป่าทั้งหมดไม่ได้มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอยู่ใกล้ๆจึงมั่นใจว่ายิงปืนขึ้นฟ้าไปคงไม่โดนใครแน่ๆก็เลยยิงไป10นัดครับยิงไปเสร็จวันรุ่งเช้าขึ้นมาคุณเสกก็บอกว่าเข้าไปกราบเจ้าอาวาสแล้วบอกเจ้าอาวาสนะว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อแก้บนเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเข้าใจเพราะมีคนมาแก้บนบ่อยอันนี้คือสิ่งที่คุณเสกอ้างนะฮะเหมือนกับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจในการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยเรื่องที่สองถัดมาครับนอกจากเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าปัญหาเรื่องของยาเสพติดคุณอลการฮะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เนี่ยสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีการตรวจปัสสาวะคุณเสกเสร็จเรียบร้อยว่าฉี่ม่วงตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยเป็นเพราะไปพบกับสารเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งอยู่ในกลุ่มของยาบ้ากับยาไอซ์กับสารอีกตัวหนึ่งคือสาร MDMA อยู่ในกลุ่มของยาอีนั่นแสดงว่าคุณเสกมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือไม่อย่างไรตำรวจก็เลยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับปรากฏเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวสื่อมวลชนช่วงบ่ายคุณเสกยังคงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เสพยาอย่างแน่นอนฮะแล้วถามว่าทำไมถึงฉี่ม่วงคุณเสกก็บอกว่านี่ไงในมือเห็นไหมเนี่ยที่เห็นในมือทั้งหมดเนี่ยนี่คือกองยาครับที่คุณเสกเนี่ยเขาต้องกินไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วลองฟังเสียงคุณเสกดูฮะก็ว่าไปตามชั้นศาลแล้วกันนะถ้าผมว่าผมถ้าผมไม่ได้เสพหรือตรวจแล้วว่าเป็นเพราะยานี่ก็ขอโทษขอโพยผมมาก็เรียบร้อยแล้วผมลูกผู้ชายผมไปเอาอะไรก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเงินทองผมก็มีอยู่ครับขออนุญาตต่างท่านให้ผลออกมาตรงข้ามนะคะก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลได้นะครับอันนี้ก็เอาตามนี้นะถ้าตรวจว่าเป็นยาเสพติดจริงก็ผมก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลถ้าผมมีหลักฐานว่าผมไม่ได้เสพจริงๆคุณก็แค่ขอโทษผมก็พอไม่ต้องให้เงินผมหรอกผมมีเงินครับเพราะฉะนั้นคุณเสกยืนยันครับ12มกราคมเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับเรื่องของยาเสพติดแน่นอนฮะแต่เรื่องยังไม่จบคุณอลการครับช่วงบ่ายเนี่ยคุณเสกนัดสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปอีกวันเดียวกันเลยช่วงเช้าประมาณ9โมงคุณเสกโลโซมีการ Facebook Live เอาไว้ครับแล้วทุกครั้งเวลาคุณเสก Facebook Live เนี่ยนักข่าวมองตาเป็นมันเลยฮะด้วยความที่คุณเสกเวลา Facebook Live แต่ละทีเนี่ยเรียกได้ว่าสะเทือนทุกวงการครับอันนี้เมื่อวานใช่ไหมคะอันนี้เมื่อวานวันเดียวกันเลยกับเมื่อวานนี้แล้วประเด็นสำคัญที่คุณเสกมีการ Facebook Live เอาไว้เนี่ยเอาล่ะมีตั้งแต่เรื่องของตำรวจที่มีการบุกเข้ามารวบตัวคุณเสกอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นฮะคือกรณีที่คุณเสกมีการพูดถึงที่มาที่ไปของการไปถ่ายภาพคู่กับนายตำรวจที่นครศรีธรรมราชหลังจากถูกรวบตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นศาลนครศรีธรรมราชให้ประกันตัวออกมาเพราะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ครับเคยรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าตำรวจทั้งสองท่านนี่ออกมาชี้แจงไปแล้วท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไปถ่ายรูปคู่กับคุณเสกเป็นความบังเอิญไปทานร้านอาหารเดียวกันส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นเพราะต้องไปดูแลความปลอดภัยให้กับคนดังคือคุณเสกอาจจะมีคู่อริก็ได้ปรากฏเมื่อวานนี้คุณเสก Facebook Live เอาไว้ให้สัมภาษณ์เป็นคนละเรื่องเลยนะครับคุณเสกในแกบอกว่าหลังจากจบเรื่องจบราวไปปุ๊บ
ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเนี่ยไปรู้จักกับทางผู้กำกับรังสรรค์ชื่อเต็มๆก็คือพันตำรวจเอกรังสรรค์เนี่ยนะครับเป็นผู้กำกับสืบสวนอยู่ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าไม่รู้จักกันเลยเนี่ยไม่ได้อาจจะเพียงแค่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเองแล้วตอนที่คุณเสกถูกพาตัวจากคันนายาวมาที่นครศรีธรรมราชก็มีการพูดไปเปรยเอาไว้กับตำรวจที่ทำคดีนี้ในทำนองที่บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดเรื่องราวต่างๆมันจบลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตเลี้ยงข้าวตำรวจหน่อยเพราะตำรวจให้การดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเองพอศาลให้ประกันตัวปุ๊บคุณเสกมีการโทรศัพท์ไปหานายตำรวจก่อนฮะเพื่อเชิญนายตำรวจเนี่ยมาทานข้าวร่วมกันและก็กลายเป็นภาพเจ้าปัญหานี้ออกมาเพราะฉะนั้นไม่ตรงกันแล้วนะครับตำรวจในภาพนี้คือผู้กำกับรังสรรค์คนที่ชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วนั่งตรงข้ามพี่เสกเนี่ยท่านบอกว่าวันนั้นบังเอิญไปที่ร้านแล้วเจ้าของร้านชื่อเจดาเนี่ยมาชวนถ่ายรูปเพราะเห็นคุณเสกบอกว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตแล้วหาเงินให้กับสภ.พรหมคีรีแต่คุณเสก Facebook Live ดันบอกว่าโทรนัดมาก่อนฮะแล้วผู้กำกับรังสรรค์ก็ยอมมาด้วยแล้วไม่ได้โทรนัดไปหาแค่ผู้กำกับรังสรรค์เท่านั้นมีสารวัตรทีอีกซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผู้กำกับรังสรรค์เลยครับแต่ก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเจดาเจ้าของร้านก็ออกมายืนยันหนักแน่นเลยบอกว่าเป็นเพราะความบังเอิญแล้วเจดาก็บอกเพราะว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนพาทั้งสองคนมานั่งโต๊ะเดียวกันคุยกันแป๊บนึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนนะคุณเสกบอกไปอย่างนึงส่วนตำรวจกับเจดาเจ้าของร้านบอกไปอีกอย่างนึงครับไม่ตรงกันสักเท่าไหร่คำถามก็คือจะมีผลอะไรตามมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเอาคลายไปทีละปมฮะทางด้านของพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับเป็นผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ผบ.ตร.เองครับมีคำสั่งให้ขยายผลหาที่มาที่ไปของยาอีกับยาไอซ์ที่คุณเสกโลโซใช้เสพแล้วโดยชุดสืบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านของคุณเสกเนื่องจากเชื่อว่าน่าจะมีคนนำมาส่งให้ถึงบ้านแบบ delivery เลยโดยเน้นขยายผลติดตามผู้คนที่มาติดต่อเสกโลโซที่บ้านพักครับอันนี้คือเรื่องของยานะฮะส่วนเรื่องของภาพครับทางด้านของพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยอมรับนะครับว่าพอคุณเสกได้รับการประกันตัวมาเสร็จเรียบร้อยคุณเสกโทรศัพท์มาชวนผู้การไปทานข้าวไปทานเลี้ยงสังสรรค์จริงแต่โดยส่วนตัวแล้วมองว่าคุณเสกเนี่ยมีสถานะเป็นผู้ต้องหาและในตำแหน่งผู้บังคับการก็ไม่สามารถไปได้อยู่แล้วจึงมีการปฏิเสธคุณเสกไปฟังเสียงผู้การนครศรีธรรมราชนะครับมีโทรประสานมาผมก็ด้วยสถานะของผู้ต้องหาไปไม่ได้อยู่แล้วเจดาบอกว่าไปคนละครั้งกันแต่เสกเขาบอกว่าไปครั้งเดียวกันตอนนี้ความคิดเห็นยังไงครับต้องดูผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแต่เจ้าที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยรายงานที่แจ้งมาเบื้องต้นเนี่ยไปกันคนละทีไม่ได้มีเจตนาที่จะไปนั่งไม่ได้ไปคุยกันเรื่องการลงคดีอะไรครับจากภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพที่ปรากฏที่เรายังไปคนละครั้งนะครับอันนี้ต้องดูผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับส่วนภาพนี้นะคะที่มีทางผู้กำกับรังสรรค์และสารวัตรทีเข้าไปอยู่ในภาพนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยสอบสวนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละแล้วผลเนี่ยก็จะออกมาในวันนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าตำรวจทั้งสองนายเนี่ยยอมรับก็สามารถที่จะลงโทษทางวินัยทันทีนะคะแต่ว่าทั้งสองนายถ้าทั้งสองนายทั้งผู้กำกับรังสรรค์และสารวัตรทีไม่ยอมรับอันนี้ก็ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะสืบสวนหาความจริงเนี่ยต่อไปส่วนคดีของคุณเสกนะคะระหว่างนี้ก็กำลังรอเปรียบเทียบกระสุนปืนกับอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาและผลการตรวจปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้9ปลอกในที่เกิดเหตุที่คุณเสกใช้ยิงนะคะเมื่อผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานออกมาวันไหนก็จะส่งฟ้องคุณเสกทันทีค่ะแล้วก็มีปมปัญหาตามมาอีกเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะกับการที่คุณเสกไปถ่ายภาพคู่กับตำรวจตกลงแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นเชียวเหรอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะผมคุยกับทางทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์นะครับแต่ทนายสงการเนี่ยมาในหมวกของกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทนายบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะการที่คุณเสกโลโซไปถ่ายภาพคู่กับตำรวจและตำรวจบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนทำคดีนั้นอยู่ด้วยโดยคุณเสกตกเป็นผู้ต้องหากระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งระบบครับตั้งแต่ชั้นของตำรวจอัยการจะไปถึงศาลคุณอรการลองนึกภาพดูนะ
สุดท้ายสมมติบรรดาคดีที่คุณเสกโดนอยู่ในเวลานี้จะเป็นคดีข้อหาอะไรก็ตามแต่ถ้าตำรวจไม่สั่งฟ้องขึ้นมาอัยการไม่สั่งฟ้องขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสุดท้ายศาลยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าสังคมก็ต้องพุ่งเป้าไปว่านั่นไงเพราะคุณเสกรู้จักสนิทสนมกับทางตำรวจใช่หรือไม่จึงมีการให้ความช่วยเหลือกันแล้วลองนึกภาพกลับกันฮะถ้าเป็นผู้ต้องหาตาสีตาสาธรรมดาคนทั่วไปจะมีโอกาสได้ไปทานข้าวแล้วถ่ายภาพคู่กับนายตำรวจหรือไม่ซึ่งตามปกติแล้วตัวผู้ต้องหาเนี่ยหากสมมุติจะมาขอทานข้าวกับตำรวจโดยเฉพาะตำรวจที่ทำคดีอยู่ต้องปฏิเสธไปเลยทุกกรณีครับผมถามว่าขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันมีหลักเกณฑ์มีระเบียบอะไรออกมาชัดเจนไหมว่าตำรวจห้ามทานข้าวคู่กับผู้ต้องหาทนายสงการบอกย้อนหลังกลับไปครับยังจำกันได้อยู่ไหมคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพเป็นข่าวคึกโครมเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนา59ขอไป60ที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากเรื่องเปรี้ยวฆ่าหันศพออกมาปุ๊บแล้วมีตำรวจที่เชียงรายเนี่ยมีการไปแชะภาพยิ้มแฉ่งคู่กับทางด้านของเปรี้ยวฆ่าหันศพในลักษณะที่บอกว่าไม่แน่ใจมีความสนิทสนมหรืออยากถ่ายภาพอะไรก็ตามทีสุดแท้แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับผบ.ตร.มีคำสั่งลงมาฉบับหนึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน60คือห้ามนายตำรวจเนี่ยไปมีความสนิทสนมชิดเชื้อกันกับตัวผู้ต้องหาแล้วห้ามมีการถ่ายภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งภาพนิ่งออกมาครับอาจจะถูกข้อครหาจากทางสังคมได้อันนั้นคือตำรวจทำคดีผมก็เลยถามทนายสงการต่ออ้าวแล้วอย่างสารวัตรทีที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาอ้างว่าไปดูแลความปลอดภัยกับคุณเสกเพราะต่อไม่ใช่คุณเสกเนี่ยนะครับแต่เป็นบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงเข้ามาในพื้นที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้ทนายสงการก็แย้งเหมือนกันฮะถ้าคุณไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคนดังที่เข้ามาในนครศรีธรรมราชเนี่ยทำไมคุณไม่ใส่ชุดตำรวจแต่ใส่ชุดไพรเวทธรรมดาใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อยืดไปดูแลความปลอดภัยให้อย่างนั้นเขาเรียกว่าไปทำหน้าที่เหรอตอนนี้คนอยากรู้มากว่าขีดตรงกลางระหว่างตำรวจกับผู้ต้องหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะใช่ฮะรวมถึงโทษทางวินัยที่จะตามมาเนี่ยสองคนไม่ยอมรับแต่ทางด้านของคุณเสกบอกว่าเอ้าเขาไปชวนนะเองแล้วเขาก็มาจริงๆโทษจะหนักขึ้นด้วยไหมแล้วก็ที่บอกว่าโทรไปชวนก็คือผู้การวันชัยใช่ไหมคะโทรไปชวนแล้วก็แต่ว่าผู้การวันชัยไม่มานะคะยังมีข่าวต่อเนื่อง